อาว่าไงโยมชื่อเล่นชื่ออะไรกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูชื่อออนอนงค่ะชื่อเล่นชื่อออนค่ะออนเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ประมาณ 4-5 ปีแล้วก็ติดตามทางไลน์ค่ะแล้วก็ปฏิบัติตามวันนี้มาส่งการบ้านพระอาจารย์ก็คือตอนนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติปรับสภาวะจิตที่เป็นดำน้ำอะค่ะจะทำประมาณอาทิตย์ละครั้งสองครั้งตามเวลาที่สวดมนต์เช้าแล้วล่าสุดที่ฟังธรรมของพระอาจารย์ที่เป็นเรื่องของการที่ฟังมากเกินไปแล้วควรที่จะเริ่มปฏิบัติคลิปนี้เป็นไฟล์เสียงที่รู้สึกสะเทือนถึงหัวใจเพราะว่าเดิมทีเนี่ยพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติในกรณีที่ให้นั่งสมาธิให้เกิน2ชั่วโมงเพื่อให้ผ่านเวทนาขน้อยก็เลยระลึกถึงเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วที่เคยปฏิบัติที่สำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งอะค่ะก็เป็นการเดินจงกรมชั่วโมงครึ่งแล้วก็นั่งสมาธิชั่วโมงครึ่งซึ่งณเวลานั้นนะคะเมื่อมาประจวบกับในส่วนของไฟล์เสียงของพระอาจารย์เองอ่ะก็เข้าใจได้ถึงว่าสิ่งที่การผ่านเวทนาแต่ละครั้งอะค่ะมันต้องใช้ความอดทนแล้วก็การที่เป็นอุบายธรรมที่จะทำให้จิตสามารถที่จะทรงอยู่แล้วข้ามเวทนามาได้ขน้อยก็เลยกลับมาที่จะมาปฏิบัติแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วคราวนี้มีคำถามที่อยากจะขอความเมตตาของพระอาจารย์คือในกรณีที่ระหว่างที่เวทนามันแรงกล้าถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่ลุกไม่ขยับเธอจะต้องตายขาจะขาดแล้วเนี่ยขน้อยใช้คำบริกรรมหรือว่าบางครั้งก็เผลอส่งจิตออกนอกไปเพื่อที่จะเหมือนกับว่าหนีเวทนาตรงนั้นนะคะแล้วก็เหมือนรอเวลาว่าเมื่อไหร่จะครบตามกำหนดเวลาที่อธิษฐานจิตไว้แล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยเดิมทีที่เคยเรียนมาก็คือให้เรื่องของการแผ่เมตตาค่ะแต่ข้าน้อยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วควรจะพิจารณาแยกกายต่อหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ขอโอกาสด้วยค่ะถ้าเราพูดมันละเอียดไม่พอว่าผู้ชายใส่ผู้ชายมันไม่ค่อยละเอียดผู้หญิงเนี่ยใครจะพูดเรื่องไอ้สติปัฏฐานที่แยกกายเวทนาจิตธรรมละเอียดใช่ไหมมีไหมที่แยกกลายเป็นไงบุ้ยได้บุ้ยได้ไหมจันบุ้ยแยกสติปัฏฐานสี่บุ้ยไอพวกเราอะเพราะว่าบางทีผู้ชายเวลาพูดอะไรมันสรุปผู้หญิงมันจะละเอียดรายละเอียดผู้หญิงอะใช่ไหมเอามาช่วยกันพูดหน่อยที่ไอ้ปุ๊กไอ้มุ้ยไอ้ชีอ้อมชีออยไอ้โมบอกพูดหน่อยที่ตรงเนี้ยเพราะวันนี้เรื่องสำคัญมากเลยเรื่องสำคัญมาออกมาเชื่อกันพูดหน่อยแยกกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยแยกในภาคปฏิบัติอ่ะแยกไงมาพวกเรามันจะได้ใช้จริงด้วยเวลาภาคปฏิบัติอ่ะมาออกมันแยกที่มาพวกไปชี้แล้วมาออกมาเลยชี้ปูชี้มาหมดดิดูสิเพราะว่ามันเป็นภาคปฏิบัติที่พวกเราจะต้องปฏิบัติจริงให้รู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเพราะเรื่องนี้สำคัญมากสติปัฏฐานสี่ทางนี้ทางเดียวที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทางอื่นนอกจากนี้ไม่มีมันใช่แค่ความจำความสัญญาไม่ได้ต้องปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงนะเข้ามาโอ้นึกว่ามีน้อยๆได้ไงไม่จีนี่เกิดเยอะกันนี่ตรงนี้ให้ละเอียดมากเลยตั้งแต่ขั้นพิจารณากายแล้วก็มันเกิดเวทนาแก่กล้าแล้วกายกับเวทนามันแยกกันชัดเจนแต่เวทนามันแก่กล้ามากเหมือนเท้าจะขาดเหมือนจะเป็นจะตายได้แล้วกลัวตายบ้างหาวิธีหนีบ้างหลบบ้างอย่างเงี้ยแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วจะเห็นจิตชัดเจนมากเลยตอนเนี้ยจิตที่มันพูดภาคบนเนี่ยสอนเท่าไหร่ตอนแรกก็ไม่ค่อยเห็นกันว่าจิตที่มันพูดภาคเหมือนอีบ้าเหมือนไอ้บ้าอยู่ในใจเราเนี่ยมันพูดตลอดเวลาพอมีเวทนาแก่กล้าเนี่ยไอ้บ้าหรือบ้าในใจเราอะคือจิตนั่นแหละมันจะบ่นเสียงดังพูดเสียงดังมากเลยแล้วมันก็จะสามารถสักแต่ว่ารู้จิตโดยการที่ว่าหลงไปกับจิตไหมไม่หลงไปกับมันปล่อยบ้าไปไม่มีใครหลงไปกับมันมันถึงจะพบผู้รู้ได้แล้วก็ฆ่าผู้รู้ทีนึกยานิพพานเลี้ยงให้ละเอียดละเอียดนะนั่งให้
อึดไอ้ทนมันจะได้นั่งกันได้ไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงพูดด้วยแล้วปฏิบัติเองด้วยกราบขอโอกาสเจ้าค่ะกราบขอโอกาสองค์หลวงตากราบขอโอกาสท่านแม่ชีและญาติโยมทุกท่านค่ะจริงๆสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมอ่ะนะในเรื่องของในพูดถึงเนื้อหาก็คงไม่ต้องพูดกันเนาะเพราะว่ามันหลายรอบแต่แชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะตอนที่แชร์ประสบการณ์กันว่าในช่วงที่พิจารณากายในกายเนี่ยกายในกายตอนนั้นเนี่ยเราจะเข้าสู่โหมดส่วนวิเวกมากๆการพิจารณากายในกายที่จะต้องนั่นจริงๆอาศัยความสงบใจมากๆแล้วพอพิจารณาเนี่ยแล้วแต่คือบางคนนะอาจจะไปพิจารณามรณานุสติหรือสามารถมองเห็นตับไตไส้พุงแต่โดยส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่ว่าเราไม่ได้สามารถเข้าไปเห็นตับไตไส้พุงแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นได้อะเพราะตอนนั้นได้การบ้านมาคือก็ให้เลือกกันเอาเองว่าจะพิจารณาอะไรก็รู้ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่พ่อแม่ครูอาจารย์จะให้กับพระบวชใหม่เสมอคือผมขนเล็บฟันหนังเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ไม่เจอใครเลยวิเวกจริงๆอาหารก็มาส่งหน้าห้องกินอยู่แล้วก็วางอยู่อย่างนี้พูดง่ายๆว่าสิ่งแวดล้อมไม่มีเรื่องอื่นเลยนอกจากงานเดียวคือพิจารณากายแล้วก็เริ่มผมเนี้ยไอ้ที่ยึดถือมากเนี่ยผมเนี้ยดีไหมผมเนี้ยจริงๆเที่ยงไหมมันยาวขึ้นมันเป็นเราจริงหรือเปล่าตอนนั้นมันก็อย่างเงี้ยยกประเด็นตอนแรกของการยกประเด็นที่จะพิจารณากายมันเหมือนมีเจตนามันเหมือนมีเจตนายกเรื่องผมขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนกับมีเจตนาที่จะคิดว่าเนี่ยความจริงของผมจริงนะผมตอนเด็กๆก็อ่อนพอเริ่มนั่นก็เหมือนแข็งขึ้นแปรสภาพผมจากขาวก็เริ่มดำนะแล้วมีผมร่วงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผ่านไประยะหนึ่งมันจะไม่ได้คิดอีกแล้วโดยส่วนตัวจะเรียกตอนแรกว่ามันวิปัสสนึกโดยส่วนตัวใช้คำของตัวเองว่าเนี่ยมันเริ่มต้นที่วิปัสสนึกแต่พอเดี๋ยวไปสักพักเนี่ยเอ้ายังไม่ค่อยนึกเลยความจริงเกี่ยวกับผมอ่ะมันเริ่มไหลเข้ามาในใจเองโดยไม่ได้มีเจตนาจะคิดจะนึกอีกแล้วแล้วพอเราอยู่อย่างนี้ไปนะไอ้ความจริงที่ขึ้นมาตรงเนี้ยไอ้ที่จําได้จริงๆอ่ะความที่ว่าอยู่ในโหมดอย่างเงี้ยต่อเนื่องกัน 5-6 วันตอนนั้นแล้วไม่ได้ออกนอกห้องเลยอยู่อย่างเงี้ยนะขณะที่เหมือนกับว่าอาบน้ําสระผมอยู่เนี่ยแล้วผมร่วงซึ่งมันก็เป็นธรรมดาเป็นกิจวัตรปกติธรรมดาพออาบน้ําเสร็จทุกครั้งซึ่งก็เป็นกิจวัตรประจําธรรมดาอยู่ๆนะมันต้องใช้ทิชชู่ไปควานเก็บเศษผมในท่อแต่ขณะที่มันก็ทำอย่างเนี้ยทุกวันแหละไอ้เก็บเศษผมเนี่ยแต่ขณะที่กำลังจะเก็บเมื่อกี้ผมเนี่ยยังอยู่บนหัวหน้าอภิลมแล้วก็พิศวาสมันสุดๆเพราะว่าเข้าซาลอนในตอนนั้นก็ยังแบบคารวะเต็มขั้นนะปุ๊บเนี่ยมันชะงักแล้วมันก็ปุ๊บเข้ามาในใจเมื่อกี้อยู่บนหัวเรายังอย่างนี้อยู่เลยแค่ล่วงเนี่ยเราไม่กล้าจับอะความสกปรกของมันอะซึ่งเราเคยฟังมาตลอดผมเส้นหนึ่งลงตกไปในแกงหม้อหนึ่งก็ต้องเททิ้งแต่เคยฟังไม่เคยฟังแต่ไม่เคยเจือกแต่พออันเนี้ยมันหยุดชะงักขณะที่กำลังจะเก็บเศษผมมันรู้สึกสกปรกมากมันสกปรกจากข้างในมันไม่ใช่คิดว่าสกปรกแต่ที่ผ่านมาทำกิจวัตรนี้ทุกวันแต่ไม่เคยเห็นเพราะอะไรเพราะความสงบใจไม่เหมือนณตอนนั้นสิ่งที่เคยชื่นชมผมต้องเข้าซาลอนเลยความจริงก็ปรากฏแก่ใจพอความจริงเรื่องผมขึ้นมาปุ๊บหน้าจะไอ้ผมอีกมันก็ไม่ไปส่วนขนมันก็เหมือนกันผมกับขนนะมันไปด้วยกันและโดยถึงรู้ว่าจิตนะมันไม่ใยดีอะไรกับขนผมขนเล็บพอดูไล่เล็บถ้าพูดจริงๆโดยประสบการณ์ตรงไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมามากมายเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีค่ามีความหมายในใจ
แต่ผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ที่ผ่านมามันให้ความสำคัญผมขนเล็บฟันก็เหมือนกันก็ไม่ได้นั่นแต่สิ่งหนึ่งที่ขึ้นมาในใจตอนนั้นได้คือสกปรกฟันเป็นอวัยวะที่สกปรกมากนั้นแต่ท้ายสุดสิ่งที่อยู่ต่อเนื่องกัน 5-6 วันนั้นสิ่งที่แจ้งแก่ใจในเรื่องกายจริงๆคือจิตมันยึดมากที่สุดของมันคือหนังเพราะจริงๆตั้งแต่เด็กมาจนโตมาตอนนี้มันอายุเยอะนะผิวพรรณดีมากคือบางทีเรายืนอยู่ไปออฟฟิศบิลดิ้งไปอะไรไปยืนรอขึ้นลิฟต์นะจะมีสาวๆมาคุณใช้เครื่องสำอางยี่ห้ออะไรคุณอะไรรองพื้นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้คนจะพูดบอกโอ้ยดูมาแล้วยังกับมีออร่าแต่จริงๆนะผิวมันเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เลยยึดถือเหมือนกับเป็นคุณสมบัติโดดเด่นที่มีค่ามีความหมายเพราะฉะนั้นพอมาพิจารณาหนังอ่ะมันก็เริ่มต้นจากวิปัสสนึกนี่แหละแต่ตอนที่จิตมันเดินปัญญาความจริงเริ่มไหลเข้ามาในใจเริ่มไหลเข้ามาในใจโดยไม่ต้องคิดอันนั้นเป็นวิปัสสนาแต่ตอนเริ่มตัวเองจะไปเรียกมันว่าวิปัสสนึกพอนึกเนี่ยหนังดีจริงสาวสาวดีตอนเนี้ยมันดีเหมือนเดิมไหมข้างในมันก็แห้งๆแล้วมันจะมีอย่างนี้นะเหมือนกับว่าเจตนาจี้เข้าไปให้มันตอบมันก็ไม่ตอบนึกออกไหมเวลาพิจารณาบางทีสองตัวมันคุยของมันอยู่ข้างในมันก็ไม่ตอบก็บอกเนี่ยหนังดีเนี่ยดีไหมอ่ะท้ายสุดมันก็ไม่เที่ยงจะยึดได้ไหมมันก็แห้งๆเราจะรู้เลยว่าการพิจารณาจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถวิปัสสนึกไปได้โดยมีเจตนาจะยกประเด็นแต่ถ้าจิตมันไม่ไปมันไม่ใช่แง่มุมที่มันจะเจือกมันก็จะแห้งๆอันนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงที่รู้ได้เองก็ต้องเปลี่ยนมุมมันก็จะเปลี่ยนอย่างนี้ว่าตกลงหนังเนี่ยมันแค่หนังบางๆลอกออกมาก็ไม่มีอะไรพอหนังลอกก็เป็นแผลก็น่าเกลียดและถามว่าไอ้หนังบางๆนี่มันจะมีค่าจริงๆของมันหรอที่หลงยึดถือมันก็ไม่ไปทําไงก็ไม่ไปจะบอกว่าเนี่ยของมันที่เหมือนกับว่าเคยเข้าใจว่าดีแต่จริงๆมันไม่ได้ดีจริงมันก็ไม่ไปจะทําไงก็ไม่ไปแต่ไปๆมาๆคราวนี้มันเริ่มเองคือมันเถียงกันเองข้างในกิเลสยกขึ้นมาปัญญาก็ตีกิเลสยกปัญญาตีมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยแต่ไปๆมาๆนะไอ้ตัวนึงถามอีกตัวก็ตอบตัวถามอีกตัวตอบพอตอนที่หมดเจตนาจริงเราจะรู้ว่าทุกอย่างเป็นไปเองเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้คิดเลยแต่มันมาลงตรงที่ว่าหนังเหมือนกับว่าหนังดีหนังตอนแก่ไม่ดีแต่หนังตอนสาวๆดีพอไอ้ปัญญาตอบไม่ได้นะอีกกิเลสก็ยกต่อเหมือนกับว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมรับก็ได้หนังตอนแก่เนี่ยไม่ดีแต่หนังสาวๆอ่ะดีปุ๊บน่ะไอ้นี่เงียบไปพักนึงนู่นๆนี่ๆปุ๊บแต่พอของจริงอยู่ๆมันเงียบไปอึดใจนึงถึงบอกความสงบใจมีผลมากอยู่ๆมันก็ขึ้นมาว่าไม่รู้มันมาจากไหนแต่ก็ต้องเรียกมันว่าปัญญาแต่หนังห่อขี้ก็ไม่เอาและในจิตน่ะมันเห็นกระเป๋าแบบว่าพาด้าหลุยวิกตองแต่ข้างในใส่ขี้อ่ะแล้วจะหิ้วไหมที่ผ่านมาเราหิ้วหนังอยู่ไงเราแบกหนังอยู่แบบเป็นพาด้าจะเป็นหลุยวิกตองเป็นคริสเตียนดิออร์ไปแต่ข้างในเป็นขี้เอาไหมตอนนั้นน่ะมันปาเลยมันไม่เอาสรุปจริงๆที่ลงแก่ใจไม่ใช่ลงในประเด็นว่าหนังไม่ดีหนังเหี่ยวหนังไม่น่าดูหนังเปล่าหนังยังดีสำหรับจิตแต่เพราะหนังเนี้ยมันหุ้มขี้มันเลยไม่เอาและท้ายสุดพอปัญญามันเหมือนสวนกลับได้ที่ปุ๊บน่ะปัญญามันก็จะปรุงต่อของมันหมาก็หลงหนังหมาคนก็หลงหนังคนแล้วมันก็จบคือสรุปสิ่งที่เห็นว่าหมาก็หลงหนังหมาคนก็หลงหนังคนขณะนั้นที่เกิดขึ้นในใจมันเห็นอะไรมันเห็นเหมือนความเป็นอนัตตาเพราะว่าอะไรสวยที่แท้จริงไม่มีอยู่จริงหมาก็เห็นหนังแบบนี้น่าเกลียดอ่ะต้องขนเยอะๆลายนู่นๆนี่ๆส่วนไอ้คนเห็นหนังหมาก็น่าเกลียด
ท้ายสุดมันเหมือนกับเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสมมุติที่ไม่จริงอ่ะที่ผ่านมาจิตมันเป็นแค่ความหลงผิดของจิตมันถึงยึดเรื่องหนังของมันมากท้ายสุดไอ้กายน่ะมันก็ลงของมันด้วยอย่างนี้แล้วพอมันลงที่หนังนะพอตอนหลังจะพยายามยกอะไรขึ้นมามันก็ไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นแต่มันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเนี้ยเดินกลับไปกลับมาแล้วมันมีภาพโครงกระดูกก็ดูก็เลยลงมานั่งดูโครงกระดูกพอเดินเนี้ยมันเหมือนภาพนิมิตโครงกระดูกขึ้นมาไอ้เนี้ยมันก็ไม่รู้หรอกอยู่ๆมันขึ้นมาเองก็มีภาพโครงกระดูกก็ไปเอาภาพโครงกระดูกมาดูถึงบอกนะว่าเมื่อจิตมันได้ที่อ่ะโดยส่วนตัวเรียกว่าจิตมันมีคุณภาพขณะที่จิตมีคุณภาพอ่ะเป็นโอกาสทองจริงๆเพราะว่าอะไรพอมันเห็นภาพโครงกระดูกนั้นนะอยู่ๆจิตมันย้อนเข้ามาเห็นโครงกระดูกในตัวมันเองนะและเอ็นที่ร้อยรัดกระดูกอ่ะขาดอ่ะแล้วกระดูกก็ร่วงปั๊บลงไปกองอยู่กับพื้นในความรู้สึกมันเหมือนสร้อยไข่มุกที่ถูกดึงขาดและไข่มุกกระเด็นไปหมดแล้วมันก็ขึ้นไม่มีสร้อยไม่มีคนมันก็ร้องไห้สิ่งเหล่านี้ถามว่าไอ้ตอนที่มันเดินปัญญาเองของจิตมันอันนี้คือวิปัสสนาแต่นี่คือประสบการณ์ของตัวเองที่มันขึ้นมาเกี่ยวกับกายเพราะฉะนั้นพอหลังจากนั้นอะไรเนี่ยจะพิจารณาอะไรอีกเนี่ยมันเหมือนมันไม่ค่อยขึ้นมันไม่ค่อยขึ้นมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ใช่แต่มันกลับมีเรื่องของธาตุขึ้นมาในชีวิตประจำวันซึ่งสิ่งเหล่านี้ไอ้เจ้าตัวไม่รู้หรอกพอดีช่วงนั้นบวชอยู่ช่วงนั้นบวช3 เดือนขณะที่พิจารณาอาหารในบาตรแล้วเราต้องสวดทาตุปัจเจเวกมันก็สวดอย่างนี้ทุกวันแหละเป็นธรรมดาของการบวชก่อนที่จะฉันอาหารตอนนั้นน่ะแต่พอสวดจบเลยกำลังจะปุ๊บน่ะจะเริ่มกินน่ะมันค้างทุกอย่างค้างแล้วก็น้ำตาไหลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในจิตคืออะไรคือสับปะรดกับไอ้เนี่ยไอ้สิ่งที่ถูกกินกับไอ้เนี่ยที่กำลังจะกินมันน่ะเสมอภาคกันแต่มันเข้าใจของมันได้ข้างในเลยว่าในความเป็นธาตุไม่ได้แยกเลยมันถึงรู้ว่าความเป็นธาตุเนี่ยเมื่อเห็นถึงความเป็นธาตุมันจะเกิดความเสมอภาคเนี่ยคือกายในกายพูดอย่างนี้พอถึงตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดความจริงขึ้นมาที่มันจะประจักษ์แจ้งแก่ใจมันจะเป็นการเห็นของมันเองแต่ถามว่าสิ่งที่เหมือนกันเราทำไงได้อะก็พูดง่ายๆแค่พาขันห้าเนี่ยให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมอย่าไปแบบว่ายังดูนู่นดูอ่านเฟซเอาอะไรอย่างเงี้ยไอ้นั่นไม่เกื้อกูลเอาขันห้ามีแค่นี้แหละเอาขันห้าให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมอะไรที่ไม่เกื้อกูลตัดทิ้งไปนี่คือกายในกายส่วนเวทนาในเวทนาพอดีตรงกับที่เมื่อกี้เนาะไปไหมอ่ะส่วนเวทนาในเวทนาเนี่ยถ้าพูดจริงๆจิตต้องตั้งมั่นมากมันจะเหมือนจิตในจิตนะมันควบคู่กันทำไมมันควบคู่กันเพราะว่าไม่ว่าอะไรเนี่ยจริงๆแล้วจิตเป็นผู้รู้พอรู้แล้วก็ภาคเป็นตัวให้ค่าให้ความหมายจิตเป็นผู้รู้กายก็เหมือนกันไอ้จิตน่ะมันพิจารณากายแล้วพอมันเห็นความจริงของกายมันก็ปาของมันเองนะคือมันไม่เอากายจริงแต่จิตยังเหลือความเป็นตัวตนนะคราวนี้พอมาเวทนาในเวทนากับจิตในจิตจริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นเหตุการณ์เนี่ยตอนนั้นก็ช่วงบวชเหมือนกันสรุปเราต้องนั่งอยู่กับพื้นเนี่ยเพื่อรอฉันในวันหนึ่งเนี่ยแต่ยังไม่มีอาหารในบาตรหรอกมีแต่บาตรเปล่าๆเพราะยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเพราะว่าครูบา
ท่านนึงอ่ะที่สายบิณฑบาตอ่ะท่านหากุญแจรถกันไม่เจอเท่ากับพระ1สายนึงยังไม่ได้กลับมาแต่พอแม่ชีที่นั่งรอกันเนี่ยก็ต้องนั่งอยู่อย่างเนี้ยขณะที่จริงๆนะตอนนั้นความที่ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเพราะว่าเป็นมะเร็งแล้วเราผ่าตัดเต้านมไปแล้วก็เคมีฉายแสงพอฉายแสงเสร็จได้เดือนนึงก็บวชพอดีอย่างเนี้ยร่างกายก็ยังไม่ได้ฟื้นแต่เราต้องนั่งอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยในท่าแบบเนี้ยโดยมีบาดเปล่าๆอยู่ข้างหน้าเนี่ยพออยู่อย่างเนี้ยแต่ถามว่ามันเมื่อยมั้ยมันเมื่อยมากมันปวดเข่าปวดแต่ปกติไม่ต้องนั่งสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วคือกายมันก็ไม่ได้สบายอยู่แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเมื่อมันนั่งนานขึ้นไอ้ที่ไม่สบายอยู่แล้วมันกลับมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในใจตอนนั้นน่ะก็รู้แล้วว่าโอ้โหหลายๆอย่างจิตในจิตคืออะไรนี่นะมันควบคู่กันนะเพราะว่าอะไรเพราะจิตคือผู้รู้เวทนาโอ้โหอีกเมื่อถึงเมื่อไหร่วะเนี้ยมันรู้อะไรแล้วมันก็จะพูดถึงเมื่อไหร่วะเนี้ยเฮ้ยจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยจิตในจิตคือเห็นไอ้ผู้รู้ไอ้จิตที่มันรับรู้อะไรแล้วพูดปรุงแต่งพูดภาคเป็นไอ้บ้าอีบ้าไอ้บ้าเนี่ยได้แต่รู้เท่าทันแล้วปล่อยมันไม่หลงไปกับสิ่งที่มันชวนจะไม่ไหวแล้วโอ้ยจะไม่ไหวแล้วโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ให้มันปรุงเก้อเกิดดับไปเก้อเนี่ยจิตในจิตแต่กายในไอ้เวทนาในเวทนาเนี่ยมันก็อย่างนี้แต่ณตอนนั้นถึงบอกถ้าจิตมีคุณภาพนะมันอยู่อธิษฐานขึ้นมาในใจว่าหลวงพ่อท่านรู้อยู่ตอนนั้นที่บวชท่านรู้อยู่ว่าเราคนไข้มะเร็งท่านจะรู้ว่ารุ่นนี้มีอยู่หนึ่งคนที่ป่วยก็อธิษฐานถึงท่านแล้วก็บอกว่าถ้าท่านไม่เรียกนะชีมุ้ยไปนั่งเก้าอี้จะไม่นั่งเด็ดขาดนอกจากหลวงพ่อจะเรียกชีมุ้ยไปนั่งเก้าอี้เพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะตายคือความปวดเริ่มเข้ามาเข่านี่ไม่มีดีสะโพกเอวเริ่มไปมานะไอ้เสียงจิตที่พูดภาคก็แรงขึ้นจากที่มันห่างๆเวทนายังไม่ได้แอมคือเวทนามีจริงแต่ใจไม่ได้ทุกข์คือมันแยกเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตแต่พอมันแรงขึ้นมากๆมากๆของจริงมันกลายเป็นว่าทุกข์เนี่ยมันเข้าซึมเข้าไปทุกข์มากบีบคั้นความปวดความทรมานท้ายสุดเนี่ยมันกินไปหมดทั้งตัวเหลือแต่หัวคอเคอเนี่ยเหลือแต่หัวจริงๆคือความรู้สึกเหล่านี้มันจำได้ไม่ลืมเลยความทุกข์กัดกินในใจทุกข์นี้บีบมากคือจะไม่ไหวแล้วแต่ความที่ว่าตั้งใจไว้อย่างนี้แล้วว่าถ้าหลวงพ่อไม่เรียกนั่งเก้าอี้เราจะไม่นั่งก็จะอยู่มันอย่างเงี้ยอยู่กับมันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนั้นคือขันติเต็มที่มันไม่ได้ขันติกับอะไรแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าเชิงสติปัญญาอะไรมากเลยนะตอนถ้าพูดจริงๆมันเหมือนนักมวยที่น่วมไปหมดเลยอ่ะเหมือนกับนักมวยที่เหมือนโดนคู่ชกเข้ามุมแล้วโดนมันชกอย่างเดียวสติปัญญาหมุนไม่ได้เลยคือไม่สามารถมีปัญญามาอะไรคือมันผสมลงไปหมดแล้วแต่สิ่งเดียวที่ยังมีคือขันติเสียงเดียวที่อยู่ในใจเหนียวไว้จะอยู่อย่างเนี้ยเหนียวอย่างเดียวมันนานเวลาที่ทรมานมากเวลามันนานเท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่มันนานมากๆในความรู้สึกมันนานมากๆในความรู้สึกแต่มันก็อยู่ของมันอย่างเนี้ยอยู่ของมันไปในความเป็นเพศนักบวชเนี่ยแล้วตอนหลังก็ได้ยินเสียงอะไรเพราะพระจะนั่งข้างหลังเรานั่งอยู่ข้างล่างท่านนั่งอยู่อาจข้างบนมันเหมือนไล่เป็นขั้นบันไดและอยู่อย่างเนี้ยข้างในนะน่วมไปหมดเลย
มีสิ่งเดียวคือเหนียวไว้แบบเรียกว่าคนชกไงพิงเชือกไงแต่กูจะไม่นอนเหมือนนักมวยที่โดนชกจนพิงเชือกแต่ไม่นอนอยู่อย่างเนี้ยและอยู่ๆอ่ะได้ยินเสียงข้างบนเลยปุ๊บๆนั่นละแต่เดี๋ยวสักพักหลวงพ่อท่านจะขึ้นก่อนหันธรรมยังพุทธะทันทีที่ท่านเสียงหลวงพ่อขึ้นมาว่าหันธรรมยังมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมความปวดทั้งหมดอันมหาศาลในความรู้สึกจริงๆอ่ะมันไม่ได้หลุดจากไหนเลยแต่มันหลุดจากใจลอยกระเด็นวูบไปเหลือจุดหนึ่งที่ไม่มีความหมายเลยสิ่งนี้เป็นไปเองความปวดหายเป็นปิดทิ้งน้ำตาก็ร่วงแต่มันเรียนรู้สิ่งหนึ่งคือถ้าต่อให้มันหมดสภาพไงก็ตามเหลือเพียงใจอย่างเดียวถ้าก่อนหน้านี้1นาทีก่อนหน้านี้30วินาทีก่อนหน้านี้10วินาทีมันถอดใจไปก่อนมันจะไม่เกิดประสบการณ์ตรงสิ่งนี้เลยอันเนี้ยถึงรู้ว่าเวทนาจริงๆอ่ะมันอยู่ของมันนู้นเป็นจุดที่ไม่มีความหมายแต่เมื่อจิตไปหลงยึดถือเอาเวทนานั้นมาน่ะมันทุกข์สะบักสะบอมไปหมดเลยแต่มันต่างจากตอนที่จิตเห็นจิตในจิตตอนเห็นจิตในจิตเนี่ยเวทนามันชัดเจนแต่เสียงพูดจิตที่พูดแบบว่าไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแต่มันยังไม่ไปคล้ายๆกับจิตมันชวนว่าไอ้จิตเนี่ยมันพูดของมันไม่ไหวแล้วเว้ยแต่ไม่มีใครเชื่อหลงว่าจิตเป็นเราเราเป็นจิตพูดอย่างนี้พอเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจิตมันก็พูดของมันเก้อๆไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยก็เป็นเหมือนแค่สิ่งเกิดดับเก้อๆเนี่ยจิตในจิตแต่เวทนายังชัดเจนระหว่างที่มันบอกว่าไม่ไหวเราก็ดูว่ามันไม่ไหวไปในสิ่งที่จิตมันพูดใช่ไหมคะไม่ใช่เราไปดูจิตเออเราที่ไปดูจิตเดี๋ยวเราจะดูเฉยๆเดี๋ยวเราจะดูเฉยๆมันก็จะมีไอ้เฉยๆเข้าไปอีกแต่มันก็จะเห็นณปัจจุบันจิตที่ปรุงณปัจจุบันค่ะค่ะมันจะเห็นจิตที่ปรุงณปัจจุบันค่ะส่วนไอ้ผู้มารู้จิตน่ะไม่รู้มาจากไหนแต่ไอ้จิตที่ปรุงแต่งณปัจจุบันพูดง่ายๆไอ้ใบกับอีบ้าณปัจจุบันน่ะมันถูกรู้แต่มันรู้จากไหนไม่รู้แต่ไอ้ใบกับอีบ้าไอ้บ้ากับอีบ้าเป็นสิ่งที่ถูกรู้ณปัจจุบันมีแค่เนี้ยณตอนนั้นที่รู้อะแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่รู้น่ะคือไอ้ไหนมารู้อย่างนั้นใช่ไหมคะใช่คือถ้าพูดจริงๆสิ่งที่มีณปัจจุบันจริงๆมันมีแค่เนี้ยว่าอีบ้าที่พูดไอ้บ้าที่พูดณปัจจุบันน่ะพูดเก้อๆดับไปเก้อๆพูดเก้อๆดับไปเก้อๆแต่พอมันปวดมากขึ้นน่ะคันเนี้ยมันไม่ใช่พูดเก้อเก้อดับไปเก้อเก้อกูจะบ้าแล้วเว้ยกูเนี่ยจะไม่ไหวคือเป็นกูจริงๆมันไม่ใช่แค่เสียงที่ไม่ไหวแล้วโว้ยไม่มันเป็นกูที่ไม่ไหวแล้วโว้ยคือมันผสมลงไปแล้วไงใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นจิตพิจารณาจิตในจิตคือเนี้ยเห็นจิตไอ้บ้าอีบ้าที่มันพูดเกิดดับค่ะตอนนั้นคือถ้ามันเวทนามันท่วมแล้วอย่างที่ครูมวยบอกค่ะมันคือมันเหมือนรวมแล้วเราไปคิดว่าแบบคือกูไม่ไหวแล้วคือในเวลานั้นนะมันเหมือนไฟอ่ะเผาร่างอ่ะมันแบบนรกแบบคือที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ครูบาอาจารย์เขาท่านให้ทำนะคะคือให้มีที่อยู่ของใจเหมือนกับว่าเราเวทนามีอยู่แต่ให้ขึ้นบริกรรมหรืออะไรก็ได้แล้วลมหายใจคือต้องเบามากๆเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเหมือนนักมวยที่ไปติดมุมแล้วอ่ะคือยังไงก็จะไม่ยอมล้มแต่ก็คือจะสู้แบบเหมือนตายอ่ะแล้วจนเหมือนกับว่าพอสุดท้ายปลายทางเหมือนบอก
ตอนนั้นนะคะเมื่อ7ปีที่แล้วบอกยอมตายก็ได้กูยอมแล้วกูยอมตายกูตายก็ได้วะแล้วคราวนี้พอบอกว่ากูตายก็ได้ปุ๊บมันกลายเป็นเหมือนอารมณ์แบบที่ครูมุ้ยบอกอะค่ะเหมือนมันกระเด็นเวทนามันอยู่ห่างๆอะมันห่างแล้วคราวนี้มันก็กลายเป็นนิมิตเหมือนกับจิตมันแตกค่ะหมุยเหมือนเดิมทีเหมือนเรามีก้อนจิตหนาๆแล้ววันหนึ่งมันกระจายออกอารมณ์มันเหมือนคนขวัญเสียเหมือนที่แบบมันเคว้งมันแบบเหมือนหลุดไปในอวกาศแบบนั้นนะคะแล้วพอเหมือนเราปฏิบัติคอร์สเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปพักไปเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนจิตมันเบาขึ้นโดยที่อธิบายไม่ถูกแต่ในความรู้สึกมันรู้สึกเหมือนมันไม่มีที่ยึดเกาะค่ะคุณมุ้ยเป็นแบบนั้นในอดีตนะคะแต่อย่างนี้พอกลับมาปฏิบัติเนี่ยกึ่งถึงได้เป็นคำถามครูบาว่าวิธีการอย่างนี้ถูกไหมแต่พอคุณไปบอกว่าให้เป็นขันติไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้พอบอกว่าเรื่องของสภาพจิตที่ดีก็จำเป็นต้องฝึกตรงนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าอย่างนั้นก็จะเรียกว่ายังผ่านเวทนาด้วยความที่ดูรู้เห็นจิตยังไม่ใช่เพราะว่ายังเอาตัวไปเกาะคำบริกรรมหรืออะไรบางอย่างหรือลมหายใจเพื่อให้มันผ่านพ้นนะคะอย่างนั้นถูกผิดยังไงช่วยแนะนำด้วยค่ะมันต่างกันอย่างหนึ่งคือน้องชื่ออะไรนะชื่อออนค่ะน้องออนน่ะถ้าช็อตนั้นน่ะยังมีตัวเราเข้าไปกระทำจะอะไรกูจะไงอะไรอย่างเนี้ยกูยอมก็ได้อะไรหรือนู่นพิจารณาจิตหรือจะอะไรอย่างเนี้ยแต่อันเนี้ยที่เกิดขึ้นเองทุกอย่างเป็นไปเองไม่ได้ทำไม่รู้เลยว่าจะเป็นแบบนี้แต่รู้อย่างเดียวถ้าพูดว่าจะเจตนาอย่างเดียวจริงๆนะตอนนั้นคือกูไม่รู้อะมีแค่เนี้ยและที่เหลือโอเคไอ้ความทุกข์ก็ทำเวทนาทุกขเวทนาก็ทำหน้าที่ของมันไอ้จิตที่มันพูดพากก็ทำหน้าที่ของมันไอ้สติปัญญาซึ่งตอนนั้นมันอ่อนมันสู้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโดนผสมลงไปแล้วมันถึงน่วมขนาดนี้มันไม่ใช่ตอนแรกๆที่ยังไม่กล้ามากตอนไม่กล้ามากจิตกับเวทนามันแยกกันแต่ตอนกล้ามากน่ะมันผสมลงไปแล้วคือจิตกับเวทนารวมเป็นก้อนเดียวกันไปละแต่สิ่งเดียวที่มีถ้าพูดเนี่ยมันขึ้นมาณตอนนี้เลยคือขันติบารมีค่ะมันมีใจนึงที่ว่ามันจะนั่งอยู่อย่างเนี้ยเป็นสิ่งเดียวจริงๆตอนนั้นไม่ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นที่พึ่งแห่งใจณตอนนั้นมันคืออันนี้อย่างเดียวจริงๆค่ะคือขันติค่ะของเก่าเข้ามาแล้วค่ะเริ่มระลึกได้แล้วว่าเป็นเรื่องของขันติจริงๆเหมือนกับเราอธิษฐานเอาไว้ว่าถ้าเราจะชั่วโมงครึ่งก็ต้องชั่วโมงครึ่งแค่นั้นน่ะคือสิ่งที่หมายไม่ว่าเวลานั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็หมายแค่นั้นค่ะขอบคุณค่ะคุณมุ้ยเนาะสาธุเนาะหัวอกผู้ปฏิบัตินิมนต์ท่านอื่นเตโยมออนเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่โยมมุ้ยเขาอธิบายโยมอ่อนเนี่ยมันเอาตัวเราเป็นตัวตั้งที่เข้าไปยึดอยากให้มันเป็นไม่อยากให้มันเป็นไม่ได้ปล่อยวางตัวเราพอออกมาจากเวทนาแล้วก็ยังมายึดตัวเราอยู่ไม่ได้ปล่อยวางตัวเราที่เป็นอีบ้าในความว่างโล่งโปร่งเบาสบายที่หลังจากลุกมาแล้วเวทนามันหายไปหรือในท่ามกลางที่มีเวทนาปล่อยวางไอ้บ้าอีบ้าแต่เนี่ยเราออกมาแล้วเนี่ยทุกปัจจุบันขณะจนถึงเวลานี้เอาตัวเราไปดิ้นรนแสวงหานิพพานยืนพื้นที่ตัวเราเอาตัวเราไปดิ้นรนแสวงหานิพพานเอาตัวเราเนี่ยไปหาความพ้นทุกข์เอาตัวเราไปหาความสงบความนิ่งความว่างความเบาสบายแล้วก็รังเกียจอาการหรือสภาวะธรรมหรือสภาวะจิตใจที่มันไม่ถูกใจดิ้นรนผักใสหนีไปอยู่กับใจที่มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายอันนี้ยังไม่ถูกอันนี้ยังไม่เห็นไอ้บ้าอีบ้าเราที่ยึดถือไอ้บ้าอีบ้าแต่เอาอีบ้าเนี่ยลากอีบ้าเนี่ยไปหาความสบายไม่ถูกนี่ออนปฏิบัติไม่ถูกยึดปฏิบัติด้วยความยึดบ้านถือบ้านนะ
ไม่เห็นอีบ้าแต่ไปจับความว่างโล่งเบาสบายไว้หนีไอ้บ้าหนีสภาวะอาการที่เป็นทุกข์พูดตรงนี้ที่ว่าเห็นไหมเนี่ยหลวงตาชี้เนี่ยเห็นไหมก่อนที่จะให้ไปชี้ก็อธิบายปฏิบัติยังไงมันจริงไม่จริงถูกไม่ถูกเถียงได้เลยเดี๋ยวจะว่าไอ้ลูกตาพูดอยู่ฝ่ายเดียวพูดได้เต็มที่เลยค่ะจริงค่ะเพราะว่าเหมือนอย่างที่พอพระอาจารย์บอกพอเหมือนกับว่าพอเราเวทนาที่มันเสร็จแล้วเรายังไปเสพอยู่ยังไปเสพความสบายหลังจากที่เหมือนกับว่าเวทนามันหายแล้วเหมือนเราเปลี่ยนอริยบทแล้วเราก็ยังไปเสพความสบายตรงนั้นอยู่อะค่ะแล้วคือเวลาที่ปฏิบัติอะเหมือนกับว่าพอเราจะพยายามว่าเอ้ยไม่ใช่ฉันไม่มีนะมันก็ยังเหมือนไม่เจือกอะค่ะพระอาจารย์มันยังไม่เจือกลงที่ใจเหมือนกับเป็นแบบเผื่อว่าเวลาที่แบบบางอย่างที่มันจะกินเข้าไปมันก็จะเหมือนไปทีละนิดทีละนิดอะค่ะแล้วคือพอไม่เห็นแล้วไปรวมอะค่ะอย่างที่พระอาจารย์บอกเราก็จะไปคิดว่าทำถูกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ